สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้นะคะแม่ดีจะเอาชุดที่ตัดเสร็จแล้วมาโชว์นะคะมาให้ดูกันนะคะปกติแล้วจะไม่ค่อยมีงานค้างร้านนะคะทําเสร็จก็จะส่งลูกค้าเลยไลน์ให้ลูกค้ามาเอาจะไม่ค่อยมีงานค้างร้านนะคะส่วนมากก็จะเป็นผ้าถุงที่เอามาขายนะคะผ้าถุงรับผ้าถุงมาขายหน้าบ้านแล้วก็ขายน้ําหวานนะคะหน้าบ้านด้วยเราสุขภาพไม่ดีเลยต้องเอาหลายอย่างนะคะทำแต่อย่างเดียวมันไม่ไหวนะคะซื้อผ้าถุงมาขายนะคะเดี๋ยววันนี้แม่ดีจะพาทำแพทเทิร์นเสื้อเชิ้ตดีกว่าเนาะเอาหลักสูตรง่ายๆไปก่อนเนาะค่ะตอนนี้แม่ดีก็กะไซส์แล้วนะคะกะไซส์เรียบร้อยแล้วนะคะเสื้อผู้ชายที่เขาใส่ทำงานกันนะคะเชิ้ตผู้ชายเนาะวันนี้จะมาสอนหลักสูตรง่ายๆก่อนคือเชิ้ตผู้ชายนะคะลาย16อก39สะโพกใหญ่39ยาว26ครึ่งรักเร้22แขนยาว22แขนกว้าง9ครึ่งนะคะจริงๆแล้วไม่ดีจะต้องสอนให้ทุกคนวัดตัวก่อนว่าวัดประมาณไหนนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นเสื้อตัวปล่อยเดี๋ยววันหลังมีหุ่นหรือว่ามีลูกค้ามามีคนถ่ายให้นะคะเดี๋ยวจะวัดตัวว่าต้องมีอะไรบ้างสำหรับเสื้อรัดรูปมันก็จะเยอะหน่อยนะคะถ้าเกิดเสื้อตัวปล่อยตัวลุ่มหลวมมันก็จะใช้แค่ประมาณนี้ค่ะลายอกสะโพกใหญ่แล้วก็ยาวแล้วก็รักเร้แขนยาวแขนกว้างเพราะว่ามันเป็นเสื้อตัวหลวมนะคะไม่ต้องเยอะไม่ต้องวัดเยอะมากมายเหมือนเสื้อรัดรูปถ้าเกิดเป็นเสื้อรัดรูปก็จะวัดเยอะหน่อยนะคะเราจะมาลองกันเลยนะคะเราก็จะขีดแล้วค่ะสะโพกแล้วค่ะสะโพกเท่าไหร่นะสะโพก39สะโพกก็หาร4นะคะ39ก็เท่ากับ9นิ้ว3ส่วนมากถ้าเกิดเป็นเสื้อตัวปล่อยมันจะประมาณนี้นะคะเสื้อผู้ชายสะโพกผู้ชายมันจะไม่ใหญ่เหมือนสะโพกผู้หญิงนะคะเราก็ขีดไปเลย39ส่วนหลวมมากหลวมน้อยนะคะเราจะเอาความหลวมของเสื้อถ้าเกิดเป็นเสื้อตัวปล่อยไม่ต้องการหลวมมากก็เท่ากับไม้บรรทัดเลยค่ะนิ้วกระเบียดไม้บรรทัดนี่นะคะความกว้างของไม้บรรทัดอันนี้จะนิ้วกระเบียดเราก็ขีดเลยค่ะขีดตามเลยนะคะนิ้วกระเบียดเลยถ้าเกิดเราชอบหลวมมากกว่านิ้วกระเบียดนะคะแล้วก็ขีดออกไปค่ะกล้องหล่นคลิปนี้จะไม่ตัดต่อนะคะคลิปนี้ไม่ตัดต่อนะคะไม่ดีไม่มีเวลาตัดต่อนะคะต้องขออภัยขาตั้งกล้องมันล้มตะกี้นะคะค่ะต่อกันเลยนะคะนี่ค่ะคือจุดรอบอกแล้วก็จุดรอบสะโพกเราขีดหากันเลยนะคะถ้าไม่บรรทัด
ถ้าเกิดชอบหลวมมากก็ขยับไปอีกนิดนึงนะคะแล้วแต่กะเอานะคะชอบหลวมมากหลวมน้อยก็แล้วแต่เลยนี่ค่ะถ้าเกิดเป็นของผู้หญิงส่วนมากก็จะบางคนก็ชอบชายตรงนะคะชายตรงมานี่ค่ะชายตรงแล้วก็จะโค้งตรงด้านข้างขึ้นมานิดนึงนะคะถ้าเกิดเป็นชายตรงเราก็จะโค้งมาประมาณนี้นะคะนี่ค่ะถ้าเกิดชายโค้งเราเอาขึ้นมาประมาณ2นิ้วครึ่ง2นิ้ว3แล้วแต่ชอบโค้งมากน้อยนะคะอันนี้ลอง3นิ้ว2นิ้ว3ก่อนนะคะวัดขึ้นจากชาย2นิ้ว3ถ้าเกิดชอบชายโค้งเราก็โค้งได้เลยค่ะโค้งตามแพทเทิร์นเลยนะคะนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะนะคะถ้าเกิดการถ่ายคลิปถ่ายทำมันไม่โอเคก็ขออภัยด้วยนะคะเราก็แต่งให้มันสวยๆค่ะแต่งให้มันสวยๆชายโค้งหลายเส้นนิดนึงจริงๆแล้วงานเย็บผ้าตัดผ้ามันก็ไม่มีอะไรที่ตายตัวเป๊ะๆเราก็พลิกแพงได้หมดนะคะนี่นะคะชายโค้งแบบเชิ้ตที่เขาใส่ทำงานกันนะคะถ้าเราจะให้เว้าเอวนิดนึงเราก็ใช้ไม้โค้งค่ะไม้โค้งนะคะเว้าจากตรงนี้เข้ามาประมาณเกือบครึ่งนิ้วหรือครึ่งนิ้วก็ได้นะคะโค้งเลยนะคะคิดเลยค่ะไม่รอแล้วได้แล้วนะคะต่อไปเราก็จะทำบ่าหน้าบ่าหลังตรงรักเลนะคะตรงรักเลเอานกใหญ่มาง่ายสุดคือนกใหญ่ถ้าเกิดหาซื้อได้ก็หาซื้อนะคะนกใหญ่มันจะเป็นตัวช่วยได้ดีเลยนะคะเวลาโค้งแขนแล้วก็ขีดจากตรงที่ไหลที่เราวัดออกไป1นิ้วนะคะว่ามันจะเป็นไหลตกนิดนึงเสื้อตัวหลวมไหลตกไหลจะไม่พอดีไหลเท่าไหร่นะคะแล้วก็ขีดเลยค่ะขีดเลยชึบมาตรงเส้นไหลของเรามองเห็นไหมคะวันนี้ไม่มีคนถ่ายวิดีโอให้นะคะทำคนเดียวทุรักทุเลส่วนแขนหน้าอันนี้คือแขนหลังนะคะเส้นแขนหลังแขนหน้าก็เข้ามาครึ่งนิ้วค่ะเข้ามาจากแขนหลังครึ่งนิ้วนะคะแล้วก็ขีดไปเลยค่ะขีดชืดไปเลยนะคะทีนี้เราก็จะเอาสายวัดมาเช็คดูจากหัวไหล่โค้งไปถึงตรงรักเลนะคะให้มันได้เท่ากับรักเลที่เราวัดเอาไว้คือรักเลหลวมๆนะคะ22นิ้วนะคะเราก็เช็คดูค่ะว่ามันได้ไหมถ้าเกิดมันไม่ได้เราก็เอาขึ้นเอาลงได้นะคะช่วงรักเลนะคะดูซิได้ไหม22ชึบชึบชึบสงสัยจะไม่ได้นะคะอันนี้แค่19เองเราก็จะขีดลงนะคะขีดลงลองขีดลงก่อนให้มันได้22เช็คให้ได้22เท่าที่เราวัดไว้แล้วเป็นหลวมเสื้อตัวหลวมขีดไหมเลยขีดไหมอ่ะวัดไหมซิได้หรือยังเราก็จะวัดให้ได้นะคะ21ขีดใหม่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือมือเก่าแล้วก็กะไม่ถูกนะคะแล้วก็คลาดเคลื่อนอยู่ตลอดแม่ดีเปิดร้านมากินปีแล้วก็ยังกะไม่ถูกนะคะต้องขีดใหม่เรื่อยแบบนี้แหละค่ะเส้นไหนไม่ใช่เราก็ลบทิ้งแค่นั้นเองนะคะ
เส้นไหนไม่ใช่แล้วตรงหัวไหล่นะคะหัวไหล่เราจะขีดลงไปจากเส้นไหล่นะคะหัวไหล่เราจะขีดลงไปจากเส้นไหล่เท่ากับไม้บรรทัดนะคะนิ้วหนึ่งกระเบียดเท่ากับไม้บรรทัดเลยนะคะขีดลงไปเลยนะคะขีดลงไปเลยนะคะเส้นนี้ที่เราขีดลงไปจากไหล่นะคะนี่คือเส้นไหล่ขีดลงไปนิ้วหนึ่งกระเบียดจะเป็นไหล่หน้านะคะอันนี้คือไหล่หน้าไหล่หน้าหมายถึงชิ้นหน้าเราจะใช้เส้นนี้นะคะเป็นไหล่แล้วก็เส้นนี้ตรงนี้ก็เป็นแขนนะคะโอเคนะคะทีนี้เราจะมาทำไหล่หลังกันนะคะไหล่หลังไม่ใช่เส้นนี้นะคะไม่ใช่ค่ะเดี๋ยวจะให้ทำให้ดูนะคะเส้นไหล่หลังเราจะหายังไงมาดูกันค่ะเส้นไหล่หลังเพราะว่าเราทำแพทเทิร์นชิ้นหน้ากับชิ้นหลังในชิ้นเดียวกันนะคะถ้าเกิดใครกลัวงงก็ให้กลิ้งออกไปเลยนะคะสำหรับไหล่หลังไม่ใช่อันนี้นะคะเราจะพับตามเส้นนี้เลยค่ะเส้นที่เราขีดไหล่ครั้งแรกนะคะพับกระดาษเข้าไปนะคะตรงเส้นพอดีเป๊ะเลยนะคะแล้วทีนี้เราก็จะใช้ลูกกลิ้งนะคะใช้ลูกกลิ้งขีดตามเส้นข้างหน้าเลยนะคะนี่ค่ะเส้นหน้าที่เราขีดใหม่ที่ไหล่หน้าที่เราขีดใหม่เราพับตรงนี้นะคะไม่งงนะคะเราพับตรงเส้นไหล่ครั้งแรกที่เราทำนะคะเส้นแรกที่เราขีดเราจะพับลงเลยนะคะให้มันพอดีเส้นเลยนะคะเราจะหาไหล่หลังกันนะคะเราก็จะใช้ลูกกลิ้งนะคะกลิ้งไปเลยใช้ลูกกลิ้งกลิ้งตามไม้บรรทัดนี่ไปเลยนะคะกลิ้งตามไหล่หน้าเลยนะคะกลิ้งไปเลยแล้วทีนี้เราก็จะต้องกลิ้งตรงนี้ด้วยนะคะค่ะเราจะกลิ้งตรงนี้ด้วยนะคะให้มันเป็นไหล่ตรงไหล่หน้าเนี่ยค่ะกลิ้งนิดเดียวแค่ตรงนี้เองนะคะกลิ้งไปเลยค่ะกลิ้งไปเลยทีนี้เราก็จะมาทำโค้งคอกันรอบคอน่าจะประมาณเท่าไหร่ดี16มั้งเนาะกะเอาแล้วแต่คนอ้วนคนไม่อ้วนนะคะแล้วก็ขีดให้ได้16นะคะขีดให้มันได้16วัดลงไปประมาณ2นิ้วครึ่งกะเอาตรงนี้ก็วัดเข้าไปประมาณ3นิ้ว1ขีดนะคะใช้ไม้โค้งใช้นกใหญ่อันเดิมเนี่ยค่ะใช้นกใหญ่อันเดิมนะคะขีดไปเลยโค้งให้สวยงามค่ะให้สวยงามแล้วเส้นคอหลังนะคะเส้นคอหลังให้ขึ้นให้วัดขึ้นมาครึ่งนิ้วจากเส้นไหล่เส้นแรกที่เราขีดหลังจากขีดเส้นนี้นะคะเส้นตรงนี้คือเส้นไหลให้เราวัดขึ้นมาตรงนี้ครึ่งนิ้วตรงนี้ค่ะครึ่งนิ้วครึ่งนิ้วติ๊กเอาไว้ก่อนนะคะแล้วทีนี้เราก็จะเอานกเนี่ยค่ะนกใหญ่ที่เรามีนะคะวางแบบนี้เลยให้มันชนกับเส้นที่เราขีดคอหน้าเลยนะคะขีดโค้งตามเลยนะคะโค
ค้งเลยแล้วทีนี้เราก็จะมาเช็คคอคอตัวนี้กำหนดให้16นะคะคอบน16นะคะคอบน16หาร2แล้วก็เพิ่มไปอีก1นิ้วนะคะครึ่งของ16ก็คือ8นะคะ8ได้3ครึ่งแล้วก็เอามือกดเอาไว้ก่อน3ครึ่งคอตัวนี้จะต้องได้คอล่างมันจะยืดออกมาข้างละ1นิ้วนะคะพอหาร2แล้ว16ก็คือครึ่งของ16ก็คือ8นะคะเราก็จะเพิ่มอีกนิ้วนึง1นิ้วนะคะ1นิ้วก็จะเป็นเท่าไหร่นะ16ก็ต้องเป็น9เนาะจาก8ก็ต้องเป็น9เนาะอันนี้เราก็โค้งคอใหม่เลยนะคะพออันนี้มันลึกไปโค้งใหม่โค้งใหม่นะคะโค้งใหม่แล้วก็เช็คให้ได้คอบน16เนี่ยค่ะ3ครึ่งเหลือนิดนึงเหลือนิดนึงนะคะได้แล้วนะคะเราได้คอกันแล้วคอหน้าคอหลังได้แล้วนะคะลบเส้นที่เราไม่ต้องการออกไปเลยค่ะลบไปเลยเดี๋ยวมันจะงงได้แล้วค่ะตอนเวลาเราไปเข้าปกนะคะถ้าเกิดว่ามันตึงหรือมันหย่อนเราสามารถเอาตรงนี้ลงได้นะคะถ้าเกิดว่ามันตึงเราก็เย็บให้โค้งตามเส้นเนี่ยค่ะเส้นที่เรากลิ้งนะคะลงได้นะคะไม่ต้องเป๊ะตามเส้นขนาดนั้นไม่ต้องไปฝืนมันนะคะถ้าเกิดฝืนแล้วออกมาไม่สวยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะกลิ้งเลยค่ะกลิ้งคอหน้านะคะกลิ้งไปเลยกลิ้งเฉพาะคอหน้านะคะให้รอยมันออกมาข้างนอกเราต้องการแค่ตรงนี้แหละค่ะตรงรอยที่เรากระดาษที่เราพับเข้าไปนะคะเราต้องการรอยที่เรากลิ้งคือเราต้องการรอยแล้วทีนี้เราก็ขีดตามรอยเลยนะคะขีดตามรอยนี่ฝั่งนี้ก็ขีดตามรอยที่เรากลิ้งเอาไว้นะคะขีดไปเลยนะคะเดี๋ยวจะหาปากกาปากกาแดงกับปากกาน้ำเงินมีอะไรหนอปากกาน้ำเงินเพื่อเป็นการไม่เป็นการงงนะคะชิ้นหลังเราจะขีดปากกาแดงนะคะขีดปากกาแดงถ้าเกิดไม่กลิ้งถ้าเกิดว่าเราไม่กลิ้งออกเป็นชิ้นใครชิ้นมันหมายถึงว่าชิ้นหน้าชิ้นหลังนะคะเราก็จะเอาปากกาแดงสำหรับคนที่เรียนใหม่นะคะปากกาแดงขีดเลยชิ้นหลังนะคะขีดตามเส้นเก่าเราค่ะส่วนไหล่หน้านะคะไหล่หน้าคอหน้าเอาสีน้ำเงินเลยค่ะเอาปากกาสีน้ำเงินขีดตามรอยดินสอเลยนะคะขีดเลยค่ะขีดเลยอันนี้ก็จะเป็นเส้นคอหลังเส้นคอหลังเอาปากกาแดงขีดค่ะเลยค่ะอันนี้ก็คือแขนหลังที่เราทำเอาไว้นะคะขีดไปเลยขีดไปเลยแขนหน้าก็สีน้ำเงินนะคะกันงงแต่ถ้าเกิดเป็นแม่ดีทำเองก็จะไม่ขีดแบบนี้หรอกค่ะเราทำชินมือแล้วเนาะเราทำจนชินแล้วเราจำได้ชิ้นไหนชิ้นหน้าชิ้นไหนชิ้นหลังขีดเส้นไหนเส้นหน้าเส้นหลังนี่นะคะส่วนตะเข็บข้างก็จะเป็นเส้นเดียวกันนะคะไม่ต้องขีดค่ะเอาแค่นี้กันงงเนาะการว่าเราจะงงแล้วก็ขีดแบบนี้เลยค่ะทีนี้เราจะวัดจากคอหลังลงมานะคะ
วัดจากคอหลังลงมา4นิ้ว4นิ้วหรือ4นิ้วครึ่งนะคะถ้าเกิดคนหลังกุ้งๆหน่อยก็เอา4นิ้วครึ่งก็ได้นะวัด4นิ้วค่ะจากคอหลังลงมานะคะวัดจากคอหลังลงมาตรงนี้นะคะ4นิ้ววัดจากตรงนี้ลงมา4นิ้วแล้วเราก็ติ๊กเอาไว้นะคะติ๊กไว้ตรงนี้เลยทีนี้เราก็จะขีดไปหาแขนเนาะค่ะเป็นกระดานบ่าหลังนะคะขีดไปเลยค่ะตรงด้านแขนก็ใช้ไม้โค้งนิดนึงก็ได้ค่ะไม้โค้งนิดนึงเพราะความสวยงามมันจะได้ไม่ทื่อนะคะขีดมาเลยหาเส้นหลังเลยนะคะถ้าเกิดใครจะทำเป็นทวิตกลางหลังทวิตกลางหลังหรือว่าจีบกลางหลังนะคะตอนวางก็เผื่อผ้าออกมาด้วยนะคะ1นิ้วนะคะ1นิ้วนี่คือสันทบนะคะ1นิ้วถ้าเกิดเราจะเอาเกล็ดลึกครึ่งนิ้วเราก็ต้องเผื่อ1นิ้วนะคะถ้าเกิดเราจะเผื่อก็ต้องเผื่อตรงนี้นะคะที่เราจะซ่อนเข้าไปนะคะนี่ค่ะสำหรับแพทเทิร์นเสื้อเชิ้ตเสื้อทำงานหลักสูตรง่ายๆสำหรับหลักนิ้วนะคะไม่ดีก็สอนเสร็จแล้วนะคะนี่คือเส้นคอหลังตัดมานี่เลยนะคะตัดมานี่คือเส้นคอหลังบ่าหลังอันนี้คือบ่าหลังคือเป็นไหล่หลังนั่นแหละค่ะไหล่หลังตรงนี้เป็นไหล่หน้านะคะคนไหนที่ยังไม่เก่งให้เขียนเอาไว้นะคะไหล่หน้าเวลาเราตัดกับผ้าเราจะได้จำได้นะคะเนี่ยค่ะปากกาสีแดงคือชิ้นหลังนะคะนี่ค่ะเวลาเราตัดต่อตรงนี้นะคะเราก็เผื่อผ้าให้เป็นตะเข็บไว้เย็บด้วยแล้วก็เผื่อที่จะตีเกล็ดบางทีก็จะตีเกล็ดตรงนี้นะคะเสื้อผู้ชายนะคะบางทีก็จะมาตีตรงนี้เราก็เผื่อกระดาษออกมาประมาณ1นิ้วเผื่อผ้าออกมาจากเส้นนี้นะคะอันนี้คือเส้นหลังนะคะเวลาเราวางผ้าเราจะสันทบผ้าคือเส้นหลังนะคะเส้นกลางหลังนะคะถ้าเกิดเราจะทำจีบเราก็ต้องเผื่อผ้าอยู่ประมาณนี้นะคะเวลาวางผ้าก็ให้ผ้าเลยเส้นสามหน้ามาประมาณ1นิ้วนะคะโอเคนะคะสำหรับชิ้นหน้าเราก็จะเผื่อสาบตรงนี้มาประมาณ2นิ้วหรือ2นิ้วครึ่งหรือ2นิ้ว1กระเบียดนะคะ